ครับก็สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับกุ้งณเมติเป็นช่องใหม่ที่จะมาบอกเล่าพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะนอกสายนะครับนอกตลาดที่เซียนมองข้ามไปนะครับซึ่งวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับของช่องนะครับก็จะมาลงรายละเอียดให้กับความรู้พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะต่างๆทั้งออกนอกวัดและในวัดนะครับอันนี้จะเป็นพระย่อยนะครับเป็นทรงคล้ายๆกับปนนี่ของหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับเป็นเนื้อเกสรครับนี่นะฮะออกวัดกอกแก้วครับออกวัดกอกแก้วเป็นเนื้อเกสรครับจุดชัดๆนะครับนิ้วมือจะเป็นป้องนะฮะเห็นไหมนิ้วมือครับจะเป็นป้องๆครับหูนี่จะเป็นติ่งใหญ่นะครับหูนี่เขาจะสวยชัดกำไรขานะครับนี่ฮะขอบครับขอบเขาจะเนียนรอยตัดสวยนะฮะปี21นะครับออกปี21มีไว้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังหาได้ครับองค์หนึ่งก็ประมาณ300กว่าบาทแต่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนเล่นทุกวันนี้เริ่มมีคนรู้จักแล้วครับเนื้อเขาก็จะมีความสวยนะครับบอกบ่งบอกอายุได้เลยนะครับนี่นะครับบอกวัดกอกแก้วรุนรามครับองค์นี้แท้นะครับดูจากความสวยนะครับความคมชัดของพิมพ์ครับแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาพระหลวงปู่โต๊ะอาจจะยังไม่ใช่พระหลักนะครับแต่ใช้พุทธคุณเดียวกันครับหลวงปู่โต๊ะเมตตาปลุกเสกครับเก็บได้ทุกรุ่นครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาชมนะฮะไว้โอกาสคลิปหน้านะครับจะเป็นพระรุ่นอะไรของหลวงปู่โต๊ะฝากกดติดตามไว้นะครับช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหญ่นะครับมือเล็กเท่านั้นและกำลังการศึกษาครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ